w e l c o เ e to Gender v i s t a Podcast เมื่อโลกนี้ไม่ได้มีแค่ชายและหญิงจกักรวาลเรื่องเพศและความสัมพันธ์แบบสบายๆในมุมมองของเขื่อนนักจิตบำบัดจากอังกฤษและเรือคังทอง Queen of Soho Gender Vista Podcast สสวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ เจนเดอร์ริสตาร์กลับมาแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะวันนี้เราไม่ลืมเอาระคังทองกลับมากับพี่รักังทองและที่สําคัญกว่าวันนี้เราจะเต็มค่ะเห็นไหมคะมีฟงมีไฟบรรยากาศให้ดูแบบว่าชิลๆเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นตอนอีกหนึ่งตอนที่มีเนื้อหาเข้มข้นและสนุกสนานมากเลยครับพี่เดือได้เลยค่ะซึ่งวันนี้จะให้พี่รักังทองเนี่ยเทคคอนโทรลเลยเคเดอะไรท์เพราะว่าเรื่องนี้จะไม่ให้เก่งเท่าฉันเหรอจะไม่ถนัดเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพูดกันถึงเรื่อง i ลายเดทหรือว่าการนัดบอดครั้งแรกของคนโสดพี่เขอนได้เลยเขิน <viewed S 2> ว่าถ้าเกิดจวมาขานาดเนี้ย <nt> ต้องอธิบายเพื่อนๆทางบ้านฟังก่อนเลยว่า i ลายเดทคืออะไรแลาปลายเดทกัรในนิยามของเราค่ะเหตุผลที่พี่เขินและพี่ระคังทองเลือกคําว่า i ลายเดทหรือการนัดบอดมาเป็นท็อปปิกของ g e n เดอร์ริสในวันนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่องของ เจ้าชายแฮร์รี่ <อะ S 1> และเมแกนพระชายายอของเจ้าชายเยอะมากซึ่งถ้าฟังในข่าวเนี่ยคนก็เริ่มกลับมาพูดอีกครั้งว่าเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาเนี่ยเจอกันยังไงซึ่งในข่าวเนี่ยก็จะบอกชัดมากว่าทั้งสองคนเนี่ย เจอกันผ่านการบายเดทอยู่นะเหมาะจากเพื่อนะคะจริงๆเลยอันนี้ขันไม่รู้อันนี้คือจริงๆใช่ไหมจริงๆค่ะเพราะว่าพี่ระคังทองเป็นควีนออฟโซโหค่ะนี้พี่พี่ระคังทองคอนเฟิร์มได้ค่ะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนค่ะแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็จับแมทช์ให้แล้วก็นางสองคนเนี่ยไปเดทกันที่โซโหเฮาส์ตรงดีนสตรีทซึ่งเป็นย่านที่เราชอบไปใกล้กับฟรีสตรีทเราพนันมาแล้วผ่านประจำแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เข้าไปในผับเพราะมันเป็นเมมเบอร์ชิพครับจริงๆเนี่ยการบายเดทเนี่ยหรือการนัดบอดเนี่ย มีเป็นร้อยปีนะพี่เ<ม>ขินในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ราชวงศ์ส, Hunting, สมัยโบราณของชาวจีนที่เหมือนแบบว่าคนไม่เคยเจอกันแล้วก็แบบแมทช์กันให้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ <trabajando S 1> ย <també. S 1> <ๆ>เพื่อจะแบบแต่งงานกัน <S <S อะไรเงี้ยของคนจีนเนะี่ยพี่เขื่อนปัจจุบันนี้มีเลยถ้าเคยไปแบบปักกิง่งหรือเซี่ยงไฮ้หรือเมืองต่างๆในประเทศจีนน่ะ พ่อแม่เขาจะชอบไปเล่นแบบไทเก๊กหรือว่าแบบเดินในสวนใช่ไหมแล้วถ้าแบบลูกเขาย,ยังโสดอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบน,นัดกันแล้วก็ให้ลูกเขาไปเจอกันเย่ยะเขินจะขอแม่ระบุประเทศนะครับไม่แน่ใจแต่ที่ South e a ส t a เ i ียนั่นแหละมีแบบเหมือนกับเป็นสวนสนาธารณะหรือภูเขาที่หนึ่งอ่ะที่สามารถเอาโปรไฟล์ตัวเองเขียนเราไปตั้งไว้ได้เราสามารถดึงแคลเสร็จแล้วติดต่อไปได้อย่างนี้ได้ซึ่งสําหรับเขินอันนี้ก็ยังนัเาเป็นบลันเดตนะเพราะว่าก็เป็นข้อมูลแล้วก็ดึงไปแล้วก็ ไปเจอกันถูกซึ่งจริงๆเนี่ยคำนิยามหรือ definition ของ blind date เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการคริ t ิ q และมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเราไปสติ๊กอยู่กับคํานิยามนั้นอ่ะมันอาจจะใช้จริงไม่ได้ในปัจจุบันพี่เกล็นเพราะว่าใช่ค่ะคนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ให้เพื่อนหรือว่าพ่อแม่นัดให้อย่างเดียวนะครับคนปัจจุบันเนี่ยก็มีการเล่นแบบเดทติ้งแอปหรือว่าเป็นแบบออนไลน์เว็บไซต์เดทติ้งซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีนักวิชาการแล้วก็มีคนหลายๆคนที่พยายามจะ เหมือนแบบแก้ไขคำนิยามของคำว่าการนัดบอดนะครับเพราะ <c oughs> ว่าคนบางคนบอกว่าเออเนี่ยจริงๆอะ่ะการนัดเจอทางอินเทอร์เน็ตคือแบบนี้เออถึงแม้ว่าเห็นรูปก่อนถึงแม้ว่าเคยแชทกันแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจอตัวจริงกัน <c oughs> มันก็สามารถใช้คําว่าบลเดตได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีคนบางคนเหมือนกันบอกว่า <c oughs> มันใช้ไม่ได้นะเพราะจริงๆการบลเดตแบบ traditional บลเดตหรือว่าบลเดตแบบสมัยก่อนเนี่ยมันต้องไม่เคยเจอกันเลยมันต้องไม่เคยเห็นตัวกัวกนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีคนพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะ แต่ในช่วงที่มีอินเทอร์เน็ตแรกๆแต่ยังไม่มีเดตติ้งไซต์เนี่ยบางทีเนี่ยจะนัดให้เจอนะเราก็แอบไปเสิร์ชก่อนไปดูรูปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขือนก็ถือว่าวันนี้ก็ให้ทุกคนรับทราบว่าจริงการายเดตเนี่ยถ้าเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการ g e n d e r i ์ริสเนี่ยเราไม่ฟิกอ่ะใช่เราต้องแบบลื่นไหลเพราะว่าเราเชื่อว่าองค์ความรู้ ือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ตายตัวต้องมีการต่อยอดการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังรับทราบไปว่าคํานิยามของการนัดบอดหรือบายเดตเนี่ยตอนนี้มันยังการมีถกเถียงอยู่ว่ามันสามารถเอามาใช้กับการเดทติ้งแอปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วถืนว่าอันนี้คือเสน่ห์เสน่ห์ของภาษาแล้วก็เสน่ห์ของเรื่องความรู้แล้วก็หลายๆอย่างนะครับเสน่ห์ของมันอยู่ที่ว่ามันไม่ได้ฟิกอะ ก็เหมือนเห <ừ ừ. S 1> มือนเพศเหมือนเจนเดอร์เหมือนกันมันไม่ได้ฟิกมันมีการคริติคมันมีการแบบปรับเปลี่ยนเพราะอย่างที่พี่ละคังบอกพอว่าเป็นยุคใหม่เอ็กซ์โพเอร์ก็เปลี่ยนวิธีเข้าหาก็เปลี่ยนแวลูเบ l มันก็เปลี่ยนนึกออกไหมครับเระฉะนเ้นเนลอยู่ตรงนี้เลยครับต้องตอบโจทย์การใช้ <S <S จริงในคอนเท็กซ์ปัจจุบันให้ได้อ่าในเรื่อง p r a c t i c เนะใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะพี่ละคังทองเนี่ยไปทำรีเสิร์ชมานะคะความหมายของ blind date ในภาษาอังกเนี่ยทาง Cambridge Dictionary เนี่ยเขาก็บอกไว้ว่า เป็น a romantic social meeting between two people who h a s never met e e ร h แม e เ e r e อ o ์แมทอ่มหมายความว่าหมายความว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของคนสองคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนลิงก์ไปกับ EP ที่แล้วที่เราพูดถึง Open Relationship เพราะว่าความหมายอันนี้บอกว่าการบายเดทอะสำหรับคนสองคนเท่านั้นแต่ถ้าเราพูดถึงในแง่มุมของ Open Relationship ใครจะไปรู้ล่ะบางคนอ่ะจะมีการบายเดทสามคนก็ได้ใช่ไหมเพื่อนเขินไปบบายเดทสามคนยังมีเลยใช่ไหมใช่ค่ะเลิดเลิดเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยทางรายการเจนนิริสตาก็อยากให้ทุกคนรับรู้ว่าเอ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะเทคนิคของการนัดบอดได้สำหรับคนโสดพี่และขังทองเชื่อว่าคนโสดหลายๆคนเนี่ยเบื่อเนาะบางทีเนาะแบบว่าไม่มีใครมาจีบสักทีจะเดินเจอชนที่ทํางานจะเดินเจอในสยามจะเดินเจอในตลาดเฮ้ยฉันสักทีแบบไม่ได้แบบไม่ได้บนะาไม่ได้ไปเดทมสองปีแล้วนะ นี่นี่คนเขาแบบอยู่ใน stable relationship มา3ปี <laughs> เขาก็พูดได้ไคนโสดก็นั่งตากสั่นไปเลยค่ะที่ระครังคือต้องต้องพูดก่อนว่าพี่ะระฆังทองเนี่ยเไม่โสดมาแล้วประมาณสองปีกว่านะคะแต่ว่าตอนที่พี่ะระฆังทองโสดเรา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 ปีครึ่งเนี่ยพี่ะระฆังทองก็นัดเดทเยอะมากนะคะแล้วก็เคยนัดเดทปลายเดทนัดเดทอย่างเงี้ยมากที่สุดหนึ่งวันกี่คนคะพี่ระครังสี่ <laughs> คน หนึ่งวันเดทสี่คนคือยังไงมันมือนกันมันมีการรับบัตรคิวไหมหรือว่าไม่นัดบัตรคิวเพราะว่าเรามีผู้จัดการส่วนตัวไม่ใช่เพื่อนนะครเราก็นัดเขาเลยเขาว่าคนที่หนึ่งสิบโมงกินกาแฟตอนเช้าคนที่สองเที่ยงกินเที่ยงอ๋อถ้าเกิดสิบโมงแล้วเกิดคุยเราคลิกหรือว่าสามารถอินทิเมตโดยการไปนอนกันได้อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ลงทไทม์ที่เซตไว้ทําัไงครับเออคือต้องบอกก่อนนะคะว่าการนัดเดทเนี่ย เราต้องวางแผนให้ชัดนะคะว่านัมเบอร์วั o three four five เนี่ยมีความ p o t e n t i a l คนไหนมากน้อยคแค่ไหนถ้าคนนี้มีความเป็นไปได้สูงเนี่ยพี่แะคังทองก็ค่อนข้างที่จะนัดเขาคนเดียวเลยคือไม่นาซ้อนแต่ถ้าแบบสี่คนนี้แบบม,มีให้คะแนนเท่ากันแบบเจ็คะแนนเจ็ดคะแนนครึ่ง <c oughs> ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเท่าไหร่ <c oughs> ก็นัดไปเลยค่ะสี่คนรวดวันเดียวเลยค่ะว,ว,วันนี้งั้นขออนุญ,ญาตรับบทเป็นชาวอินเทอร์เน็ต ทางบ้านละคันนะครัถ้าเกิดพี่ละคังพูดอย่างเงี้ยแล้วคนถามอ้าวพี่ละคังทําไมเดททีหลายคนทำไมไม่เดททีละคนล่ะคะเอออันเดทคือเดทไม่ใช่ละคะอันเนี้ยเรื่องสถานะของการเดทเนี่ยเดี๋ยวพี่ละคังทองขอไปพูดหลังจากที่เราเีิกาารเดทก่อนในรายการวันนี้นะได้ราะว่าในสังคมไทยเนี่ยคนก็แบบเวลาคุยกันอะคําว่าคุยกันอะค่ะ ก็เข้าใจว่าเดทก,ก็ต้องทีละคนแล้วเขืนว่าอพออยู่ใ,<ช>ในประโยคที่เขนได้ยินพอกลับมาบ้านเนี่ยคืออะถ้ามาอยู่เดทหลายคนล่ะทํามอยู่คุณหลายคนนะ<ค>นแล้วมีการผูกว่าการคุยหลายคนเท่ากับไม่ดี<ช>หรือการเดทหลายคนเท่ากับไม่ดีปัจเจกการเดทหลายคนคืออะไรใช่อันนี้จะไปคุย ตอนใช้ยะารกัต้องคุยเพราะขรก่นเพราะยังขรนคอย่างเงี้ย personally เขืนก็รู้สึกว่าไม่แฟร์ในการตัดสินคนที่เขาเปิดโอกาสตัวเองนะคะคนสวยๆอะค่ะมันก็ไม่แฟร์กันเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเปิดโอกาสกับตัวเองกันแต่กลับมาที่เดิมก่อนนะคะอันนี้ก็โสดมาปีกว่าแล้วนะคะพี่นักทางเราควรจะเข้าเรื่องนั้นเลยครับพี่เกิดเตรียมตัวข้อที่หนึ่งเตรียมตัวแต่งกายยังไงอันนี้เขืนขอชี้แจง disclaimer ก่อนว่าเราไม่พูดแทนทุกคนถูกเราพูดจากประสบการณ์ของเราเอง ซึ่งวิธีการของเราจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ต้องไปปรับอีกทีหนึ่งใช่แต่ว่านี้คือพี่ตะขังทองต้องพูดเลยนะครับว่าพี่ตะขังทองเนี่ยก็ผ่านโลคพอสมควรพี่ตะขังทองเนี่ยเดทเยอะมากตอนที่โสดปีหนึ่งก็แบบห้าสิบถึงเจ็ดสิบคนพี่ตะขังทองเจอคนเยอะมากฉะนั้นเนี่ยพี่ตะขังทองก็อยากจะถ่ายทอดเทคนิคตรงนี้ให้กับคนโสดที่พร้อมจะมีแฟน และพร้อมที่จะไปออกเดทดีนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนินกออกไหมจริงๆอันนี me ้ดีอันนี้จริงๆดีเพราะเขินว่ารายการเราเนี่ยเราพูดเป็นแบบ P S 7ค่อนข้างเยอะเป็นกลางเขืนว่าเราแบบใส่เสียงเราลงไปบ้างก็ดีเป็นแนะนำเพราะบางคนเขาฟังเขาก็อยากได้แบบคอมเมนต์บ้างว่าแบบอุ้ยบอกน่อยใช่เพราะบางคนแบบบางทีไปอ่านในอินเทอร์เน็ตหรือบทความมันมีความเป็นแบบคือเราไม่ว่าเขาไม่ดีนะแต่หมายความว่าบางทีมันแบบใช้ลาบากพี่เขินออกไหมโอ้ยบางทีเขื่นสตรัโก้นะกระปกหนังสือใหญ่ๆอย่างเงี้ยว่า ทำให้ผู้ชายหลังเร็วยังไงอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบฟิกซ์มากเลยอ่ะหรือว่ามัดใจอย่างงี้หรือว่าการชวนเขารู้สึกว่าบางทีอ่ะมันมัน leading มากเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบเออเรามาพูดว่าอันนี้อาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีดีกว่าก็ที่พี่เขินอ่านอย่างงั้นอาจจะเป็นพี่ละครังทองไปคิดโอเคข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเตรียมตัวเครื่องแต่งกายแล้วก็ทําใจให้สบาย คืออะไรครับพี่เขื่อนคือต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาคนไปเดทเนี่ยจะตื่นเต้นนะคนโสดที่ไม่ค่อยได้ออกไปเจอคนแปลกแปคนใหม่ๆเนี่ยเือนตื่นเต้นมันจะมีความตื่นเต้นมีความเนอร์วส์ทำตัวไม่ถูกบางทีมันก็จะแบบว่าเตรียมมันตัวเยอะเกินไปก็ไม่ได้นะพี่เขื่อนไม่ค่อยอยู่ว่าจะทำยังไงถูกขาดถูกขาดคือจริงๆอ่ะพี่ละคังทองอยากจะบอกว่าทำใจให้สบายแล้วก็เซตเอ็กซ์ปีเคชันหรือความคาดหวังให้น้อยที่สุดพี่ละคังทองยังไง อ่ะเขื่อนอาจจะได้ยินสองแบบพ o l a r ออฟฟิ i เลยคือคนอที่หนึ่งแต่งตัททับฟอร์มไปเลยเพราะว่า I have to be my best หรือฉันต้องดูดีที่สุดที่จะท,ท,ทำได้หรือสองไปแบบสบายที่สุดเพราะแท้เขารู้ไปเลยว่าอันนี้คือสแตร์ดฉชนะแล้วเดทที่สองที่สามาค่อยแต่งตัวสวยให้รู้ว่าฉันฟลูเวยนะฉันสามารถสบายก็ได้แต่มที่ก็ได้พี่ละคังเป็น N ในของสเปกตรัมพี่ละคังชอบเป็นตัวเองปังคือแต่งตัวที่คิดว่าถ้าฉันแต่งแบบนี้ทุกวันนะ่ะเขาก็ยังจะชอบฉันอยู่อ่ะ นึกออกปะ <c oughs> ไม่ไม่ลน้นไม่เยอะ <c oughs> จนเกินไปไม่ต้องแต่งสามสี่ห้าชั้นผูกผ้าพันคอใส่หมวกใส่แวน่น <c oughs> พี่ละคังจะไม่เป็นแบบนั้นพี่ละคังจะรู้สึกไปแบบสบายสบายเซตผมนิดหน่อยเ <c oughs> สื้ยืดกางเกงสบายสบายรองเท้าสนเกอรอแบบเก๋ๆสักคู่หนึ่ง <c oughs> แต่พี่ละคังแนะนําว่าต้องมีหนึ่งไอเทมที่ทําให้คนที่เขานั่งคุยกับเราหรือเจอเราครั้งแรกรู้ว่าเราเป็นคนแบบนั้นพี่เกิ่นเกออกไหมคะนึกออกค่ะอาจจะแบบใส่เสื้อยืดโนเนมกางเกงแบบโนโนแบรนด์แต่ ไอเทมของพี่ระครังทองก็อาจจะเป็นรองเท้าเก๋ๆเช่นพี่ละคังทองเคยมีรองเท้ายี่ห้อหนึ่งที่ดีไซเนอร์ออกแบบพิเศษเป็นสเปเชียลคอลเลคชันที่เอามาจากทหารยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ระครังทองไปเดทกับพวกดีไซเนอร์เขาก็จะแบบเตะตาว่าเฮ้ยเธอรู้จักรองเท้ารุ่นนี้ด้วยเหรอเส่งอันนี้ก็คือเข้ามาเรื่องการบรายแต่ทําการบ้านมาแล้วว่าเ,าเขาเป็นอาชีพนี้นะอุติเชั่นนี้นะฉันจะทําอย่างนี้เพื่อที่จะสามารถมีคอมเพลเซชั่นอะไรอย่างนี้ได้ข้อที่สนทค่ะการเลือกสถาน คือพี่ละคังทองคุยกับพี่เคิร์หลายครั้งเวลาที่แบบพี่ละคังทองไปเดทแล้วก็มาเลอาให้เพื่นฟังเนี่ยพี่ละคังทองคิดว่าการเลือกสถานที่นัดเดทเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญค่อนข้างแบบที่สุดที่สุดของการไปเดทเลยคือหนึ่งต้องแบบต้องปลอดภัยปลอดภัย safe safe and secure แน่นอนแล้วถ้าเกิด secure เนี่ยคือ secure เรานะครับว่าไปแล้วแบบคนเห็นเยอะหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าจริงๆ private มันก็ได้นะครับแต่อย่างเคิร์นอย่างเงี้ยเคิร์ก็เลือกที่จะไปที่ที่แบบค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็อาจจะอยู่ใน public a r e หน่อยตอนอยู่อังกฤษนะครับเพราะว่ารู้กน็ มีคนเป็นบิทเนสก็คือเราไปทําเขาหรือเขาไปทำเราไม่ทําเขาอยู่แล้วที่ละค่าลดนี่แล้วก็คือต้องเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สะดวกสบายในแง่ที่ว่าไม่แน่นจนเกินไปสามารถพูดคุยได้เสียงไม่ดังจนเกินไปนะคะแล้วก็สะอนะจองคิวคือถ้าเราเล่กลางวันเนี่ยแบบอัฟต์จอนนคอฟฟี่ก็อาจจะไม่ต้องจองคิวก็อาจจะแบบว่าเออชิลๆแบบ go with the flow ไปไหนไปกันเรื่อยๆกินกาแฟเสร็จไปเดินซื้อดอกไม้ต่อไปเดินชอปปิ้งต่ออย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบ ลันช์เดทหรือว่า Dinner d a เดที่เป็นค่อนข้างแบบ proper หรือว่าเป็นทางการนิดนึงก็จะต้องจองคิวเพราะบางร้านเนี่ยคิดดูนะคะว่าถ้าไปเดทแล้วต้องรอคิวหึงชั่วโมงหรือสชั่วโมงพี่ละคังมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่จองเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้มันดูเป็นเหมือนกับว่าตั้งใจหรือฟอร์มก็จะเกินไปอ่ะพี่ละคังก็จะเลือกที่จะบอก พูดเดทก่อนว่าเฮ้ยเราลองไปแบบไปเสี่ยงทายข้างหน้านะว่าเป็นยังไงเราก็อยากรู้ว่าคนคนนั้นจะเดีวเรายังไงเหมือนกันค่ะพี่เขื่อนถ้าส้ารับเขื่อนเขื่อนพรีเฟร์จะจองเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบมันเออมันดูแบบนิดนึงออกนนิดนึงอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกสะอาดปลอดภัยเขื่อนว่าดีแต่ถ้าเกิดบางคนเขาชอบแบบอีกแบบนึงแบบว่าก็ได้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 ไม่ต้องเอาที่สบายใจสุดท้ายเราก็ต้องเป็นที่เราชอบและเป็นตัวเราเองค่ะแต่พี่ละคังทองจะทิ้งข้อคิดหนึ่งข้อนะครับพี่เทิ้งเลยค่ะล ให้คนที่เราไปเดทด้วยอะรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่จะมีรสนิยอมยังไงเช่นเคยเดทไปบาย LGBTQ+ ไหมคะไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ไหมพี่ละหังทองชอบเลือกที่ที่แบบร้านอาหารร้านกาแฟก่อนต้องมิชลินไหมไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเลือกมิชลินแล้วถ้าคู่เดทไม่โอเคนั้นหมายความว่าเราเสียเงินแพงไปแล้วหนึ่งครั้งแต่เราจะชอบเลือกร้านที่มีสตอรี่อ่าหรือว่าร้านที่อร่อยอย่างเงี้ยค่ะร้านที่มีแบบเรื่องราวนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะได้มี บทสนทนาว่าเอ้ยทำไมเราถึงเลือกร้านนี้ที่มีที่มาที่ไปยังไงอันนี้เป็นแบบท็อปเมนูนะอันนี้เป็นต้้งลองนะ,ะ,ะอะไรเงี้ยครับก็จะชวนคุยเปืยเรื่อยอย่างี้กต้องค่ะคอ่ะข้อต่อไปข้อที่3บอกเพื่อนไหบอกเพื่อนสนิทบอกครอบคอรัวว่าจะไปบานเดทต้องบอกหรือว่ามีเรดโคดนี่เขียนว่าอะไรเรดโคดพันจุกเฉินคือเราก็ต้อง expect the unexpected หมายความว่าต้องต้องเผื่อในสิ่งที่ มันอาจจะเราคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะเราต้องคิดินมายนะว่าเรากาลังไปเจอ Stranger อเราต้องใช้คําว่า Stranger ค่ะเพราะว่า b ลน์เเรายังอยู่ในคําที่ว่า Meeting someone who we never met before ก็ต้องเป็น Stranger อยู่ค่ะไม่เคยเจอมาก่อนใช่อาจจะไม่ตรงปกอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆอาจจะดูน่ากลัว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยพี่ละขงทองจะชอบบอกเพื่อนสนิทเสมอว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้ไปเดทนะวันนี้จะไปกับใครก็ส่งรูปไปเพื่อนดูเกิดฉ <c oughs> ันหายไปวันไหนเกิด ฉันต้องการควาช่วยเหลือไม่ามาชอบเขาขึ้นมาก็สามารถนี่เล่าให้ฟังนะคะพี่ละขครังเขาเนี่ยเคยเดทคนเยอะมากแล้วก็เคยเจอคนไม่ตรงปกเหมือนกันอ่ะทางก็ถามเลยว่าที่ไม่ตรงปกเนี่ยคือใช่เขาหรือเปล่าเลยรูปเยอะมีสองแบบค่ะแบบที่หนึ่งคือเออใช้รูปคนอื่นที่มีความคล้ายตัวเองก็มีเหมือนกัน มันมีไม่ดีเนาะไม่ดีมากแต่ว่าพอจริงจริงก็ไม่ตรงปกไม่ใช่เธอแต่เธอดูโอเคฉันก็ไปกด้กฎหมายไการใช้รูปเดทแล้วเพราะว่าใช้รูปคนอื่นใช่ไหมสิทธิของคนอื่นใช่ไม่ได้ไม่ได้นะข้อที่2ใช้รูปตัวเองแต่บางทีใช้รูปเก่าหรือว่าใช้รูปไม่ตรงแคตตาล็อกเช่นแบบว่ามีความแต่งเยอะอาคารนึกออกไหมพอไปแล้วเฮ้ยก็คือรูปเดียวกันแต่ว่าดูรู้ว่าดูรู้ว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบที่เราเห็นในแคตตาล็อกอะค่ะไม่ใช่ในโรชูบ่ะค่ะ แล้วก็ซึ่งจริงๆโอเคนะคะคุยต่อได้จนจบเดทหนึ่งชั่วโมงกินกาแฟา<ม>ทานข้าวได้แต่มันมีบางคนพี่เขื่อน <c oughs> เคยไปเจอแล้วมันแบบคือ <c oughs> บุคลิกเขาเออกอดอ่ะเขาแบบเขาแปลกๆอ่ะแต่ไม่ได้ดูอันตรายอะไรนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเรารู้สึกว่าแต่แปลกๆของเขาคือแปลกของเขาคือแปลกจากเราใช่ไหมครที่เราบเราไม่ชอบแบบนั้นแล้ว<า>ก็เรารู้สึกไม่ comfortable ที่จะนั่งต่อให้ครบหนึ่งชั่วโมงก็เคยเกิดขึ้นค่ะ พี่ละคังทองทำัไงรู้ไหมครับก็คือกินกาแฟไปคุยไปแสดงแบบ acting ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยแต่ว่าก็แอบไลน์ไปหาเพื่อนว่าแบบ red code red code แบบแบบส่งสัญญาณไฟแดงคือ,อขอความช่วยเหลือค่ะเพื่อนพี่ละคังทองก็จะแบบหนึ่งก็คือโทรมาบอกว่าแบบเฮ้ย hey, มีเรื่องด่วนแบบเฮ้ยต้องกลับบ้านด่วนซึ่งพี่ละคังทองวันนั้นก็อยู่แถวนั้นพอดีคะ่ะก็วิ่งมารับเลยบอกว่าเฮ้ยแบบละคังทองเราต้องอไปด่วนอะไรเงี้ยไม่โอเคเราต้องเราต้องเราต้องมีเรื่องธุละที่บ้านด่วนต้องไปก็โอ้ Sorry นะยูฉันต้องแบบฉันต้องไปแล้วนะคือแบบ I'm so sorry แต่ let's chat later นานึกออกไหมก็กาแฟได้ครึ่งแก้วไปเลยครึ่งชั่วโมงครึ่งแก้วแล้วติดต่อเขาอีกไหมไม่ติดต่อการที่เราไปเดทแล้วเราเลือกที่จะขีด b o u n d a r ว่าไม่อยากนั่งต่อแล้วโกสคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยผิดไหมไม่ผิดสำหรับเกินถึงสำหรับเกินถึงว่าไม่ผิดไม่ผิดมันต้องต้องต้องพูดไว้ก่อนว่าการที่คนสองคนจะมาเจอกันที่มีความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะมีทั้งสองคนสมหวังแฮปปี้คนหนึ่ง สมหวังคนนึงไม่สมหวังคนนึงชอบคนนึงไม่ชอบมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะเหมือนพี่รักงทองเนี่ยเดทมาเยอะฉะนั้นอ่ะมีทั้งชอบเขามีทั้งเขาไม่ชอบมีทั้งไม่ชอบเขามีทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งแต่ถ้าพี่รักคงทองใช้เรตโค้ดน่นหน่อยคำว่าฉันถอยสุดของฉันละถอยสุดแล้วนี่ก็คือบาร์ดรีที่รู้สึกว่าไม่อยากนั่งแล้วแล้วพี่รักครางว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะบอกเขาว่าอีเวนโดฉันอัพเปรชีเอทที่คุณมา ดด I want to end this t a t e now because I feel it is uncomfortable for me การขีดเส้นใต้ว่าฉันไม่อยากนั่งอยู่ตรงนี้แล้วฉันอยากไปแล้วเพราะฉันรู้สึกไม่สบายใจอย่างเงี้ยพี่ระครังว่าเป็นอะไรที่ควรปฏิบัติได้ไหมทําได้แต่ตอบยากว่าจะทํากับใครแล้วเขารู้สึกยังไงได้หรือไม่เพราะว่าสุดท้ายเขาก็รู้ว่าเราเซโนออกใช่ไหมฉะนั้นนะ่ะมันก็มีหลายวิธีจะเซโนคือเนี้ย มีเรทโค้ดของพี่ละคางให้คนมาช่วยเผาออกไปหรือเราจะบอกเขาตรงๆหรือเราจะบอกเขาเองว่าโอเคนะวันนี้แฮปปี้แล้วก็หลังจากนั้นคือไม่เจอกันอีกคือพี่ละคางทองคิดว่ามันต้องแล้วแต่สถานการณ์เพราะว่าคนบางคนอ่ะถ้าเราไปบอกเขาตรงๆอ่ะเขาอาจจะแบบมีอาการ aggressiv หรือเปล่าคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปลอดภัยไหมถ้าเราไปบอกเขาตรงว่าฉันไม่ชอบเธอนะบายบายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถึงบอกว่าหนึ่งสถานที่ต้องปลอดภัยสองอาจจะต้องมีเพื่อนหรือว่าคนคนใกล้ชิดที่รู้ว่าเราไปเดทนะแล้วเขาไม่จะแบบว่า ช่วยเหลือเราตลอดเวลาถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่เขื่อนก็อย่างที่พี่ละครังพูดก็พูดดีนะครับว่าสุดท้ายเราก็ต้องดูประเมินสถานการณ์ด้วยแต่ก็ต้องกลับมาที่คอรเดิมนะครับว่าเราก็อยู่ในสังคมที่เราโตมาแล้วการพูดว่าโนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เอาอย่างเงี้ยหรือไปแล้วอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่พูดยากหรืออันคงจะโบลหน่อยจริงๆเราต้องอยู่ในยุคนะครับที่ว่า no is no แล้วเรามีสิทธิ์จะพูดว่าโนเหมือนกัน and yes is yes and yes is yes ถูกต้องค่ะอ้าวข้อที่4 ไปถึงเวลาดีหรือก่อนเวลาดีครับพี่เขื่อนพี่เขินตอบก่อนไะตอบพี่เขื่อนไปตรงเวลาค่ะเพราะพี่เขื่อนเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าบอกเที่ยงคือไปเที่ยงแล้วถ้าเกิดเวลาไปเที่ยงแล้วเดทมาช้าเนี่ยพี่เขื่อนก็เป็นคนคุยทิกเลยนะพี่เขื่อนเปไม่ชอบเงลยใช่จะพูดเลยว่า nice to meet you แบบ but by the way อะไร f i f e e n minutes late please have a seat จริงจริงจริงเหรอเธอก็เล่นเหมือนกันเนาะนนน่ะเราเป็นเขื่อนเป็นคนเทคเรื่องบราวน์ดีสกับเวลาแบบจริงจังมาก พี่ระขังก็เป๊ะเหอะพี่ระขังเป็นคนตรงเวลาค่ะแล้วก็เวลาขนาดเพื่อนมาสายหรืออะไรเงี้ยเวลากินข้าวปกติถ้ามาสายเยอะเราไม่เทคมาบอกพี่ละขังก็จะพูดเลยว่าพูเธอมาสายได้ยงไงน่นั่นคือถ้ามันจะมาสายต้องบอกก่อนสิเพราะว่าเราเป็นคนยุ่งใช่ไหมคะเ้วเวลาเราก็มีค่าแพงเวลาเราแพงหน้าก็แพงว่าคุณหมอจิ้นไปเยอะมากพี่ระขังลงทุนค่ะลงทุนค่ะลงทุนถ้าเป็นเดทเนี่ยพี่ละขังทองเลือกที่จะไปถึงก่อนเวลาไม่เกิน5นาทีอ่ะไปถึงก่อนห้านาทีเนี่ยคือเข้าไปเลยไหมหรือว่ารอหน้าร้านหรือว่าเข้าไปเลย เข้าไปเลยรอสแตนบายสมมตินะคะถ้าพี่ละคังทองดันไปถึงก่อนแบบรถไม่ติดไปถึงก่อนครึ่งชั่วโมงสมิบห้าทีพี่ละคังทองจะไม่เข้าไปในร้านเหมือนกันพี่ละคังทองจะไปตรงอื่นก่อนแค่เดินผ่านแล้วก็ตรงอื่นเพราะว่าการมาถึงก่อนในเรื่องของ power หรือว่าการเจราจาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบว่าเราก็จะดูตื่นเต้นจนเกินไปฉะนั้นเนี่ยอันนี้ให้ไปเลือกเองนะคะ ใช่ก็คือไปตรงเวลาหรือไปก่อนนิดหนึงไม่เกิน5นาทีแต่อย่าไปสายค่ะไม่ควรแนะนําให้ไปสายการไปสายคือก็ไม่ดีนะคะสาหรับเพื่อนนะกรไปสายคือไม่ไม่เคยรู้สึกว่าการไปสายคือดีเลยครับใช่ใช่ใช่ข้อต่อไปค่ะประเภทของอาหารอ่ะอันนี้อันเนื้อฟังดูแบบฟังดูไม่ค่อยสําคัญนะแต่สําคัญม่เพื่อนไปกินข้าวเี่ยครั้งแรกอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะอาจมาพูดเลยว่าถ้าเกิดเลือกเรื่องอาหารแล้วมีหลายปัจจัยบ้างอย่างเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ใส่สีขาว เพราะไม่ได้สิกินเลอะกินมุมมาเธอมมกินอะไรเละ<ต>เธอไปเดทนะสปากเก็ตตองปกต,ตไเนี่ยทุกคนคะฟังพี่ละคังทอนนะคะการไปเดดเราไม่ได้ไปกินข้าวให้อิ่มคะ่ะเราไปกินคอนเวอร์เซชันเราไปกินมูดคะ่ะหิวแค่ไหนก็ต้องไม่สั่งเพิ่มคะ่ะ <c oughs> เอาแบบพอดีพอดีคะ่ะพี่เขือนนี่พี่เขือนเวลาไปเดทนี่คือแปลว่าวกินให้อิ่มเลยนะ เวลาเราน้อยพี่ละคังถ้าเกิดไปเดทเนี่ยก็คือว่า I would like to know you <laughs> but I would want to be comfortable too <laughs> พี่ละคังของตนไม่อิ่มครับไม่อิ่มใช่ไหมเขาคือสิ่งที่จะบอกข้อเนี้ยแล้วแต่ว่าใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแต่ความส่วนตัวของพี่ละคังทองคือหนึ่ง no เพดห้ามเผ็ดโอ้ยนี่ก็ไม่กินเผ็ดหอยรือไหมครับพี่ขืน่นเผ็ดป๊บก็คือเหงื่อออกคะ่ะเหงื่อออกไหลค่ะต้องมานั่งเ็จเช็ดติชูคุยไปเช็ดติชูไปปากแบบว่าซื้อซื้อไปไม่เอานะคะข้อที่สองเส้นค่ะไม่เอาเส้นค่ะอะไรมันกระเด็นมัมันกระเด็นเวลาซูแบบ สปาเกตตี้ตัดตัดกินวนวนหลุดช้อน <c oughs> ต้องแบบเพลนเพลนตักเป็นคำได้คำเล็กๆพอดีพอดพีสุภาพมีความสวยะระดับหนึ่ง <c oughs> ถ้ามันมีแบบอาหารที่มันมีรสชาติเหม็นนิดนึงอ่ะเวลาที่เราคุยหรืออะไรเงี้ยครับมันคือต้องบอกกับว่าถึงเราจะไม่เป็นคนมีกลิ่นปากถ้าเรากินของเหม็อนอย่างเงี้ยค่ะทุเรียน <c oughs> หลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบไม่ดีอะค่ะหมายถึงว่านี้น้องๆฟังไว้ไม่ต้องทําตามนะครับพี่พี่รังทองเวลาไปเดทแล้วพี่ระคังทองชอบใครอ่ะเวลาทานอาหารเสร็จอ่ะจะชอบ ไปชวนไปดิงต่อหลังธาคาอาหารถือว่าเป็นหนึ่งสเต็ปที่พี่ละคังทองเหมือนกับว่าโชว์ความสนใจให้เขารู้ว่าเราแบบสนใจเขานะแล้วถ้าเขาไปาตบเรา,า,ราเขาก็สนใจเราใช่ไหมคนี่เหมือนกันแล้วก็ไปดิงต่ออาจจะเป็นบาร์เป็นค็อกเทลเป็นอะไรเงี้ยสุภาพแล้วพี่ละคังทองอ่ะเป็นคนโลกจิตอ่ะคือเวลาไปเดทต,ต้องปิดดีลวนั้นให้ได้โดยต้องการให้เขาจูบเราอะพี่เขื่อนเอ๋อนั้นคือสำหรับพี่ละคังคือพี่ละคัเรียที่สาคัญใช่ว่าถ้าเกิดเดทต้องจูบให้ได้คืนนั้นคือเป็นส่วนตัวแหละแต่เป็นงานจูบคอชืตก็แบบคอจนะ้งส่ไไมดดเขาามจซ็นทรัลนม ซึ่งถ้ากินทุเรียนหรือปลาราไปไวันนั้นก็อาจจะไม่น่ออาจะยากเข <laughs> ินเ <laughs> คยไปเดทก,กับหนุ่มอเมริกา <laughs> แล้วแล้ว,ลวด้วยความที่เขื่อนโอมาค่อนข้างอินดิเพนต์อินดิเพนเดนต์ใช่ไหมครับก็คือรู้สึกว่าเอออาหารน่ะแบบ,แบบแชร์กันได้แชร์กันแชร์กับเอาคนละคนละครึ่งอย่างเงี้ยไม่ซีเรียสแล้วสุดท้ายแล้วตอนนั้นเดทกับพี่อเมริกันเสร็จเนี่ยพอขอบินอย่างเงี้ยตอนนั้นอยู่ที่อังกฤษก็ขอบินก็บอกว่า split the bill คือเดทแฮปปี้มากเลยนะแฮปปี้คุยคุยแล้วงานไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยแล้วพอสลเเเเออออะบ้้าาาากว่หนีย แต่เขืนก็ไม่รู้ว่าทําไมหน้าเสียแลวเพิ่งมันรู้ตอนหลังว่าเขา่าบอกว่าการที่เขือนบอกว่า split the bill อ่ะเขารู้สึกว่าจะไม่เจอกันอีกเพราะถ้าเกิดเขาเลี้ยง<อ>แต่ว่ารอบหน้าก็ต้องมีเขือนเลี้ยงบางทีแบบซับคอนเท็กซ์มันเยอะมากคือมันแล้วแต่คนนะอันนี้ขอพูดต่อเลยเรื่องการจ่ายดูนะครับเพราะว่าที่ไทยเนี่ยเพื่อนผู้หญิงเราเวลาไปเดทเนี่ยทุกคนจะต้องกลับมาว่าเฮ้ยแกเขาให้เราหารว่ะ คืออ mm ัน hmm. นี้เป็น s u b j e c t i v e มากคือมันล้วแต่คนมากไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศเลยนะครับฉก็รู้สึกว่ามันเป็น gender role มากที่ว่าไปเด็ผู้ชายสมัยต้องจ่ายใช่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราสู้เพื่ออีควอไลตี้แล้วเรื่องอีควอไลตี้ในการจ่ายบินก็ต้องมีอีคว l i t ตี้ในการจ่ายพี่ระคังทองอะถ้าชอบเขามากมาะแบบชอบมากนะนฉันจ่ายแล้วพี่ระคัแต่ก็แตกต่างเพราะว่าพี่ระคังเลือกที่จะจ่ายให้เพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้หมายความว่าเขาต้องมาชี้และโปรเจกต์ว่าพี่ระคังต้องจ่ายให้เขาอันนี้เราเราคอนเซนเซ่จ่ายให้มันต่างกันอหูม ส่วนตัวนะคะเหมือนจะได้บอกเขาว่าต้องมีครั้งที่สองเธอต้องมาเลียยชันอีกก็นั่นไงใช่ไหเจอเขาอีกไงอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีที่พี่การแต่ว่างงไงอยากจะบอกว่าเรื่องจ่ายบิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเนี่ยพี่ละคังทองพี่เขินขอยืนยันว่าทุกวันเนี้มันมันพูดไม่ได้นะว่าผู้ชายต้องจ่ายหรือญิงต้องจ่ายสปิิตอันนี้มันอยู่ที่สถานการณ์วันนั้นจริงๆระค่ะว่าเป็นยังไงแล้วเขืนรู้สึกว่าคริชิการไปเดทที่แบบเดทจนดีทุกอย่างแล้วเบสเก็บกลับมาที่บอกว่าก แต่เขาให้สปีดบิลอย่างเงี้ย ไม่ไม่ไม่มีใครโอดในการจ่ายบินอะไรให้ใครอย่างเงี้ยยกเว้นว่าเขาเอาเหมือนที่พี่ละคังบอกอ่ะว่าพี่ละคังออฟเฟอร์อยากใจ่ายให้อย่างเงี้ยสำหรับเคื่อนเรู้สึกว่ามันนอนเซแต่บางคนก็ไม่ชอบนะเหมือนแบบถ้ามีคนมาออฟเฟอร์ขอใจ่ายให้แล้วแบบเขาบอกเอ้ยยูดูถูกฉันหรือเปล่าทําไมแบบซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะพูดว่าไม่เป็นไรนะคะออแบ่งกันได้<ช>ตรงเนี้เ<ช>ขือนว่า<ช>มันมันเกี่ยวกับการเซตบอนด์ดิสว่าไปแค่ไหนอะไรมากแค่ไหนซึ่งก็กลับมาเรื่องเดิมนะครับแต่ละคู่ก็แตกต่างกันบางคู่ก็ตตตตตตตกลลลงงัััันนนแ้้้้้้วววว่่่่่าาาาาาาจยยยใหเเีีีีพระะฉไไมมมมคคํํออบบทข จริงคือมันแล้วแต่มันแล้วแต่สถานการณ์คนนั้นเลยมันแล้วแ,แต่ความชอบของเราด้วยเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราเองเนี่ยเดทมาห้าสิบครั้งหกสิบครั้งเนี่ยห้าสิบครั้งหกสิบครั้งในหนึ่งปีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้ชงชีวิตที่ละครั้ง <c oughs> ซึ่งซึ่งบอกเลยว่าเราเองก็ยังไม่มีมาตรฐานที่จายตัวเลยว่า <c oughs> ครั้งนี้เราอยากแบ่งครั้งนี้เราอยากจ่ายครั้งนี้เราให้เขาจ่ายคือมันแบบมันมันมันแวรี่มากค่ะบใช่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้อยากบวก เพราะว่า <ừ. S 2> เขินว่าอันเนี้ยในในเมืองไทยก็อาจจะไม่ได้อะไรที่แบบเทรนดิ้งหน่อยแต่ที่อังเฤษดเขินว่าเขินพิ่ราคาก็ทำบ่อยก็คือการไปเดทติ้งในแกลเลอรี่กับพิพิธภัณฑ์ชอบมากต้องบอกว่าฟิลมันดีนะกเขืนไปเดทพิพิธภัณฑ์มาชอบมากรู้สึกว่ามัน,มนดีนอ่ะคุย ถามแล้วแบบมันมีแอคทิวิตี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรครับคอมมิวนิเคชั่นอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีมูทัลอินเทอร์เรสหรือภาษาไทยแปลว่าความสนใจที่มันคล้ายกันมันเหมือนกันอ่ะมันจะสนุกเพราะว่าบางคนก็เป็นแบบแฟนหนังสือไปดูร้านหนังสือการบางคนก็ไปดูศิลปะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไปดูเสื้อผ้าใช่คือถ้ามันมีความสนใจร่วมกันอ่ะพี่ระคังทองมองว่าการกินกาแฟหรือกินข้าวแล้วต่อด้วยกิจกรรมอย่างอื่น มันจะเหมือนมีเพื่อนนะคะที่เคยพัฒนาจากกันเป็นเพื่อนอะขออนุญาตนะเราเพราะฉะนั้นตอนนี้คนโสดนะครับเขินชอบไปอเควาเรียมใครอยากพาเขินไปเดทเขินชอบดูปลานะคะแต่ดูจักก็ได้ค่ะนั่นๆ่นขอที่นะพี่ละคังเราพริงพ่งคุยกันเมื่อคืนองว่าถึงเวาลาที่ต้องสละบบัลลังก์โสดแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าพี่ละคังทองอะงงกับพี่เขินว่าเพราะกลับมา <c oughs> คือหนึ่งชอบต้นไม้สองเลยรู้ไหมคะชอบอควาเรียมฟังดูดีนะคะแต่อะไรรู้ไหมคะเข้าไปเข้าไลน์กรุ๊ปปลักกัดค่ะ พี่ละข้างทองก็เลยบอกพี่เขินว่าฉันเห็นแล้วว่าหนึ่งปีเพื่อนฉันต้องไปสนามปละกัดต้องหิ้วขวดปละกัดไปชนกับคนอื่นแล้วก็มีแบบว่าคอมมูนิตี้ปละกัดแน่นอนค่ะฉะนั้นเนี่ยใครจะจีบพี่เขินขนปละกัดมาเลยค่ะบอกอะ้เลยค่ะโอเคข้อต่อไปสําคัญมากข้อนี้อย่าให้บทสนทนาแห้งเหี่ยวอือย่าให้เกิดเดทแอร์ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่หรือว่าใช่ก็แล้วแต่อย่าให้เกิดช่วงที่แบบไม่มีบทสนทนาค่ะ ชวนคุยชวนถามคุยเถ้าเกิดลราถ้าเกิดเราไม่อยากคุยหล่ะพี่ระคังก็รีบปิดรีบกลับจบอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าเกิดอยากอยู่ต่อก็คือถ้าอยากถ้าชอบคนนีใช่ชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าบางทีเวลาไปเดทเนี่ยพี่ระคังก็เคยนะมีความคาดหวังว่าเฮ้ยเผื่อคนนี้จะเป็นแฟนได้อะไรเงี้ยแต่พอไปแล้ว่พี่เขื่อนมันได้เพื่อนอะคือสุดเฮ้ยเธอกับฉันไม่น่าจะเป็นแฟนกันได้นะแต่รู้สึกว่าเฮ้ย เราเป็นเพื่อนกันได้เพราะเธอดูเป็นคนดีแล้วมีความสนใจคล้ายกันพี่ระครังทองขอพูดเลยนะคะว่าพี่ระครังทองเคยไปเดทเพื่อจะเอาแฟนแล้วคนเหล่านี้ประมาณสี่ห้าคนเนะี่ยกลายเป็นเพื่อนสนิทพี่ระครังท oh, องจนถึงทุกวันนี้นะคะ Se en. Se en. แล้วเราไม่เคยข้ามเส้นว่าซ <Se en. S 2> มีเพศสัมพันธ์ไม่เคยนะคะคือไปเจอปับ๊บเฮ้ย อยู่น่าจะเป็นเพื่อนไอมากกว่านะตรงเลยนะแล้วก็แบบกลายเป็นเพื่อนสนิทกันถึงทุกวันนี้ครับพี่ขุนไปสิปีแล้วมีเหมือนกันนะเหมือนกันขุนได้รู้กกับพี่ระคังเหมือนกันนะขืนได้เพื่อนดีๆนะครับจากแบบแอปเยอะมากในการที่มาเจอกันเราก็คุยไปคุยมาปรึกษาปัญหาชีวิตกลายเป็นแบบ very very good friend เลยพี่ระคังทองเคยไปเดทแล้วได้คนมาช่วยทําธุรกิจด้วยนะปังคือเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็คนพบว่าเฮ้ยเขาสนใจในสิ่งที่เรากําลังต้องการความช่วยเหลือแล้วก็คุยเรื่องงานกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่คุยเรื่องงานแล้วทุกกกวัันน็ยยยงช่่เหลืออู เพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าการที่ไปเดทแล้วไม่รอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นด้านดําขาวว่า<ม>เราคบกันต่อไม่ได้ไม่ใช่ relationship comes in different แบบ form <S <S different หน้าตาบางคนจะมาบอกว่า Long distance ไม่ work ก็ไม่ได้เพราะบางคนมัน work หรือบางคนจะบอก,กว่าการเป็นเพื่อนการจะค่ายเป็นแฟนไม่ได้ก็ไม่ได้หรือจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะมีกฎข้อเดียวที่พี่ละคังจะเตือนไว้ก็คือจะเดทหรือไม่เดทจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็แล้วแต่ อยากให้ไม่สร้างศัตรูเพิ่มอ่ะอันนี้ don't o o t t don't burn your bridges d ่า t burn your bridges be nice to everyone be kind be nice, be respectful ก็คือเป็นเพื่อนกันจะเป็นแฟนกันเลิกกันก็ยังคุยกันได้เพราะเราเคยมีเวลาที่ดีต่อกันเลิกกันด้วยดีจากกันด้วยดีเอาหะเป็นเพื่อนกันกลับไปที่ข้อเมื่อกี้ชวนคุยอย่าให้ conversation มันแห้งก็คือพยายามสร้าง conversation นะคะคุยในสิ่งที่เราสนใจถามสาทุกๆสุขติด งานเป็นยังไงบ้างอาทิตย์หน้าทําอะไรต่อเอาแล้วมีแผนยังไงล่ะคะอุ้ยเล่นกีฬาอะไรอุ้ยเสื้อสีอะไรซื้อที่ไหนรองเท้าผมเป็นยังไงโอนลวเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยเราแคร์เขาแบบแต่คนบางคนก็อาจจะไม่ชอบโดนถามเยอะก็ต้องดูดงดูด้วยแต่ว่าพยายามชวนคุยเออนกสวยไหมไม้สวยไหมอุ้ยดอกไม้สวยจังอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคข้อสุดท้ายคนชอบถามกันว่านัดเดทแล้วเลือกที่แล้วกินแล้วเดินเที่ยวแล้วชวนคุยแล้วทุกอย่างเสร็จแล้ว what's next ยังไงต่อ สำหรับเขื่อนถ้าเขื่อนไม่ชอบเขื่อนเป็นคนชัดมากถ้าไม่ชอบเขื่อนจะแทบจะแบบคอนสตรักเป็นแบบเหมือนจดหมายเลยว่าสมมุติอ่ะเด็กกับคนชื่อเจมส์อยู่ก็บอกว่าเฮ้ยเจมส์แบบ I love this date แบบไปเดทมาสนุกมาก I enjoy you as a person ชอบอยู่นะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบัด as a partner or a lover or a dateI don't see the potential of continuing ก็ยังไม่ใช่คือเขื่อนไม่เห็นว่าเออในแง่ที่มันเป็นโรแมนติกมากกว่าเพื่อนมันจะไปยังไงบัด thank you for the date แล้วก็จะส่งส่งคอนสตรักไป แอบบางทีอาจะมีแบบ warm wishes c o v e n ด้วยคือก็รู้สึกว่าเป็นการบอกเขาชัดเจนไปเลยว่า enjoy เวลากับยูนะจบด้วยดีเป็นเพื่อนต่อให้ enjoy นะแต่ถ้าเกิดในการเดทเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากไปต่อแต่ถ้าเกิดอยู่จะรอไอเทคสตอบหรือรวมกันตีงี้ยไอไม่อยากให้ความหวังอยู่ซึ่งอันเนี้ยเราส่งไปแล้วด้วยความเคารพและความรักนึกออกไหมครับถ้าเขาจะ engage ต่อหรือเขาไม่ engage ต่อเขาก็ต้องจัดการจัดการเองใช่อันนี้อันนี้คือเขื่อนอันนี้คือเขื่อนถ้าไปต่อถ้าชอบ I hope มะชัดเขินเป็นคนชัดมากถ้าเดทหนึ่งแฮปปี้นะอันที่สองก็คือ Good night have a sweet dreams แล้ววันต่อมาก็คือ Good morning แล้วก็จะถ่ายชวนคจะเขียนว่าจะเขียนว่า I hope we have a second date จะแบบนี่ถ้าพี่รังทองมีสองแบบนะคะถ้าชอบนะคือหนึ่ง Move it เลยก็คือเหมือนเมื่อกี้ก็คือยังค่ะยังค่ะแม่ไม่เร็วขนาดไหนค่ะแม่ก็คือข้อที่หนึ่งคือพยายามชวนไปบาร์อื่นต่อเพื่อที่จะแบบเก็บคิสให้ได้อันนี้เป็นส่วนตัวนะคะ่เข้าใจเข้าใจแล้วก็แยกกันก็ไม่มีอะไร หรือข้อที่สองถ้ากินข้าวเสร็จแยกเราคิดว่าคนนี้ชอบอ่ะก็เหมือนพี่เขื่อนนะคะชวนคุยต่อเอ้ย what's your plan this e v e n i n g w h a t s your plan f อ r this w e ่ k อาทิตย์ทำอะไรเห,อออร,หรอวันไหนว่างอีกใช่เจอก,กันวันไหนดีถ้าเขาตอบกลับมาคุยเหมือนเดิมอ่ะก็อาจจะต้องเริ่มจาก texting ก็อาจจะต้องเริ่มพัฒนาเป็นการโทรคุยไหมพี่ละคางเป็นคน<อ>คุยเก่งไงเป็นค,<อ>คนคุยเอนเตอร์เทนแล้วคือคนว่าคนเห็นภาพพี่ละคางคนก็เดากันใหญ่ตอนนี้เป็นใครเป็นพี่แล้วฉันสงสารมากอยรู้ปะ ทั้งในติ๊กต็อกในทูบแบบคนนี้แน่เลยคนนี้เลยแล้วก็ต้องไปคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณนะคะที่เข้ามาเล่าสนุกมากแต่ว่ากลัวเกรงใจคนที่โดนพลาดพิงก็คือไม่ใช่เขาทั้งหมดที่มาเมื่อตอนต้นรายการเราพูดไปแล้วว่าเออเราอยากคุยเรื่องนี้เพราะว่าพี่เขื่อนเองหรือแม้กระทั่งเพื่อนของเราบางคนเองเนี่ยก็เคยสครัคเกิลกับโดนจัดใช่โดนคนจัดตรงเนี้ยเพราะว่าไม่มีการเข้าใจเกี่ยวกับการเดทแล้วเขื่อนว่าเรื่องการตัดสินแบบนี้ก็มีการกดขี่เพศกันเยอะด้วยคือยังไงครับพี่เขื่อนแบบบางทีแบบ ผู้ชายไปตัดสินว่าผู้หญิงเดทหลายคนผู้หญิงเดทหลายคนเท่ากับคําไม่สุภาพอย่างเงี้ยครับจริงคือรู้สึเวามีการตัดสินตัดสินกันเยอะแล้วบางทีแบบผู้ชายบางทียังไม่มีแฟนไปเดทหลายคนก็อาจจะโดนคนอื่นตัดสินเหมือนกันนืว่าคุยหลายคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งจริงอะต้องบอกมาเลยว่าต้องบอกว่าในโลกของตะวันตกเนี่ยการเดทติ้งนะคะมีหลายสถานะพี่เขินใช่คือไม่ได้บอกว่าเดทต้องคุยทีละคนแล้วถ้าไม่รอดก็ค่อยเริ่มใหม่ จริงๆการเดทติ้งนั้นมี3สถานะค่ะพี่เขื่อนคือข้อที่1อันนี้คืออันนี้สามสถานะในอันที่เราดาจแทสมาให้แล้วนะครับมาอาจจะโตไปก็ได้หรือระหว่างที่เราอ่านเสร็จแล้วเขียนสคริปต์มาจะมีเพิ่มขึ้นมาก็ได้ตอนนี้เท่าที่เราพวกเราจับใจความได้มี3อันคืออันที่1คือ casual dating casual dating อันนี้ก็ธรรมดามากค่ะคือการคุยหลายหลายคนชอปปิ้งไปเรื่อยจนกว่าจะเจอคนที่ชอบพี่ตะคังทองเชื่อว่าคนเราอะเวลาโสดอะมันมีสิทธิ์ คุยกับคนหลายคน<ม>พร้อมกันนะคะแต่ว่าอาจต้องชัดเจนก็คือบอกทุกคนไปเลยว่าฉั้น casual d ทต i n g นะอันนี้ร่างกายของชั้นฉันจะเดทกับคนกี่คนก็ได้เพราะฉันไม่ได้ความมิตก,กับใครชั้นจะนอนกับคนกี่คนก็ได้เพราะนี่คือร่างกายของฉั้นฉันไม่ได้ความมิตก,กับใครเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องกลับมาคริติคอลนะคะแล้วเ,เราต้องไม่จัดคนอื่นนะคะเพราะถ้าเกิดในวันนี้เขาไม่ได้มีคอนเซนต์หรือวิชีกากัรใคร ไม่มีสิทธิ์ตัดสินเขาเขามีสิทธิ์เขามีอิสระฟรีดอมในการเลือกของเขาก็ยังคุยกันอยู่ยังไม่ได้เลือกว่าจะเป็นแฟนกันใช่แต่เมื่อข้ามาเป็นสเต็ปที่2คือ exclusive dating คืออะไรคะ exclusive dating ก็คือ exclusive dating เนี่ยมีการคอนเซนต์คุยกันแล้วว่าเออ you matter to me I matter to you นะเราสองคน exclusive ไันแล้วก็คือขึ้นสถานะเป็น VIP มากขึ้นแต่ยังไม่ใช่แฟนนะคะ exclusive dating เป็นสถานะตรงกลางที่เหมือนตอนแรกเราคุยหลายคนแล้วสุดท้ายเราก็บอกกันว่า เราจะเปลี่ยนเปสองคนนะแต่เราไม่ใช่แฟนเราขอดูใจอีกแป๊บหนึ่งก่อนซึ่งตรงเนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปที่สําคัญมากที่สุดเพราะการข้ามเหินว่าหลายๆที่นะครับการข้ามมาจากอุ้ยไปเดทกันแล้วเป็นแฟนเลยอ่ะมันเป็นบิ๊กสเต็ปมากเลยอ่ะยังไม่มีเวลาดูแลกันแล้วเหมือว่ามันเป็นคอมมิทเมนต์หลายอย่างที่ต้องค่อยๆปรับมันเป็น process ค่ะจริงๆพี่ตะคังทองมองว่าอันเนี้ยคือเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะ ปลอดภัยสิเป็นระยะปลอดภัยเพราะว่าเราสามารถบอกกับคนอื่นได้ว่าฉันกําลังดูใจสองคนคนนี้แต่ยังไม่ใช่แฟนเราก็จะได้พิสูจน์ตัวเองใช่เราก็จะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วพอ exclusive dating set สร็จอันนี้แหละที่จะข้ามไปเป็น r e รีเลชั่ซึิงคือเป็นแฟนใช่ซึ่งพิรักํงทองช <laughs> แกเป็นคนที่ดูซอฟเนี่ย <laughs> ไม่มีอะไรเลยแล้วคนที่ปังก็คือปังหมดเลย <laughs> has, she has it all <laughs> ใช่ค่ะก็ก็หลังจากที่เราตกลงกันแล้วว่าเออ <laughs> เรา exclusive dating มาสักพักแล้วก็ย้ายปเป็นแฟนกันนะอ่ะ, <laughs> ะก็คอมมิตละ <laughs> ก็จ <laughs> บ <laughs> ซึ่งตรงเนี้ยที่พี่ค่ะละคังกับพี่เขื่อนพูดอ่ะไม่ได้บอกว่ามันมีถูกหรือผิดนะครับแต่อยากให้คนเอาลองไปลองเอ,อ่อ reflex หรือคิดทบทวนดีว่าสุดท้ายแล้วเออมันเป็นไม่ได้จริงๆหรอการที่ไม่รู้จักกันเลยไปเดทไม่กี่ครั้งแล้วก็โดดเป็นแฟนเลยและถ้าเกิดมันมีอีกสเต็ปหนึ่งเพิ่มเข้ามาล่ะเป็นพื้นที่ที่สามารถเป็น process รู้จักกันได้มากขึ้นมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและกดดันน้อยลงหรือเปล่าอันนี้แค่ลองไปคลิปแล้วเก็บตตะกรดูนะคะถูกค่ะแล้ววันนี้ก็คือเนื้อหาทังงดดดขออก่ับรรแะนคคคโส อีพีต่อไปพี่เขื่อนเรามีเซอร์ไพรส์ของมาแจกด้วยฮะ <Huh? S 1> ความลับความลับมีของแจกค่ะเจอกัน12เมษายนหนึ่งวันก่อนสงการานต์ครับพี่เขื่อนนี่ปังนะเราปเปิดมา,มาไม่กี่อีพี <laughs> มาแล้วนะ <laughs> มีของแจกแล้วนะมาแล้วนะเริ่มเลยนะเจอกัน12เมษายนอีพีหน้าสนุกแน่นอนคนโสดก็ต้องรอดูและมีของแจกค่ะ วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูรายการ Genderista นะครับก็ขอฝากกด subscribe รายการ Genderista ไว้นะครับในช่องเขือนนันนยนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้ Instagram และทิก t o k ของพี่ระคังทองก็มีแล้วไป Follow คอนเทนต์แบบไปย้ายมาแล้วกันด้วย <c oughs> ก็ฝา,ากกันนะครับแล้ววันนี้พวกเราสองคนนะขอตัวก่อนจ้ะแล้วเจอกันใหม่12เมษาสำหรับวันนี้ Genderista พี่เขือนและพี่ระคัทงทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>